ใช่ค่ะยืนโดนตรงๆนะครับจะได้หายเหนื่อยง่ายๆขอบคุณนะกรรมการขอบคุณเลยครับขอเช็คคุณคิวครับค่ะสวัสดีค่ะน่าจะเหนื่อยอยู่นะเพลงนี้เปลี่ยนบล็อกกันแบบโอ้โหเยอะมากเราใช้ท่าฝึกเวิร์กท่าขาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไปทำร่างกายให้แข็งแรงเนาะเพราะว่าเพื่อนเกิดเองก็ต้องชินกับใช้บล็อกเต้นหลัก10นาทีได้นะคะโอเคคราวนี้ช่วงต้นเนี่ยจริงๆมันเกิดเยอะนะค่อนข้างเปิดนะคะแต่ว่ามันยังมีบางคนที่จังหวะมันเกิดกับเพื่อนนะครูเห็นหลายครั้งเลยค่ะที่จังหวะพวกเราค่อนข้างเหลื่อมกันคือถ้าเกิดสมมติดูคนอื่นดูโดยรวมมันจะเท่ากันแล้วแต่คราวนี้พวกครูต้องมาจับผิดเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามแบบเฮ้ยมันมีคนที่แบบมันไม่พร้อมเพื่อนเลยลายไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปดูคลิปนะลูกเราต้องดูว่าก้อนมือหรือว่าองศาพวกแขนอะไรเนี้ยค่ะถ้าเกิดหนูปากที่เหมือนกันได้ก็จะโอเคแล้วอันนี้ทุกคนอินเนอร์นี้ต้องแต่น้องร้องไม่ออกร้องคนนี้คนที่สองเนี่ยค่ะอินเนอร์บอกส่งมาเต็มสุดมากนะคะอยากให้ถ้าเกิดทุกคนในวงทำได้แบบนี้นะแล้วน้องก็แบบโอ้จำเป็นว่าพอน้องเขาออกมาโซโล่ที่ไหนคนนี้อยากให้เป็นแบบนี้คือเราไม่จำเป็นต้องรอเสียงกรี๊ดเราถึงเป็นแรงคือเราต้องเต้นให้คนกรี๊ดที่ได้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้เราปรับไมค์เต้นอย่างนี้แล้วหนูพวกหนูจะแบบต้องชายดึงตัวเองออกมาอยู่ตรงไหนคนก็ต้องมองนะคะเพราะว่าวงนี้น่าจะมีอะไรที่อยากโชว์ได้อีกเยอะนะเพราะว่าเรื่องเต้นเรื่องอะไรครูมองว่าเบสิกโอเคแล้วนะคะค่อนข้างดีทุกคนมีความสนุกกับเพลงมีความแบบเท่มีความสแวร์ในตัวนะคะก็ถ้าเกิดในครอบก็อยากเห็นโชว์ดีๆจากวงนี้นะคะก็รอคะแนนจากกรรมการ3คนน้อยรอดูกันค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะให้คำแนะนำแยกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกคือข้อดีนะครับจากส่วนก็คือข้อที่ควรพัฒนานะครับในประเด็นแรกนะครับในส่วนที่เป็นข้อดีก็คือว่าสามารถเลือกเพลงนะครับแล้วก็เลือกศิลปินได้เข้ากับสกิลหรือว่าศักยภาพของวงแล้วก็ของสมาชิกแล้วก็ร่างกายอันนี้ดีนะครับเต้นแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ดูมี energy นะครับมีพลังดีแล้วก็ดูพร้อมเพรียงนะครับจังหวะที่มีท่าเต้นที่ต้องล้มลงกับพื้นนะครับวันนี้ก็ทำได้ดีนะครับสิ่งที่ควรต้องพัฒนาแล้วก็เพิ่มเติมก็คือว่า isolation ช่วงอกนะครับการแยกส่วนช่วงอกอันนี้ต้องชัดมากๆแล้วต้องเน้นๆ นะครับเพราะมันต้องชัดขออันนี้ต้องขอเลยนะครับเพราะถ้าอันนี้พัฒนาเพิ่มเติมได้แล้วที่เหลือก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเป็นวงดนตรีที่เป็นแหลมได้โอเคเลยแต่ว่าอาจจะมีคนแอบแผ่วบ้างหนึ่งเลยเพราะคือจี้เป็นวงที่เป็นหนักค่อนข้างเยอะเราต้องเก็บแรงไว้จนจบให้ได้เนาะหลังๆแอบแผ่วนิดนึงแล้วก็อย่างที่ครูคือบอกเลยเรื่องการล็อกมือแล้วก็ท่าที่ต้องลุกนั่งอันเนี้ยพอเราจะต้องลุกนั่งความเข้ากันให้ทำให้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการเปลี่ยนบ็อกกิ้งเพราะอย่างเงี้ยเขาถ้าเปลี่ยนบ็อกกิ้งเยอะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือการใช้บ็อกกว้างบ็อกแคบความหมายคือมันจะมีท่อนที่เป็นแนวนอนที่ยังเป็น5คนระวังคนสุดท้ายติดเวทีเมื่อกี้แอบเห็นว่าแบบอีกนิดนึงก็คือลงไปแล้วติดละอันนี้ให้ลองดูว่าเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยขนาดเวทีไม่เท่ากันเนาะต้องรู้ว่าการใช้บล็อกแค่บล็อกกว้างในแต่ละเวทีทำยังไงนะคะแต่โดยรวมเลยนะคะฝากไว้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับดิจีนะครับ